ต่อเลยครับผมผมว่ามันเป็นช่วงเวลามากกว่าครับจะมีช่วงที่แบบไม่ได้อาจจะไม่ดูเรื่องช็อปเลยเพราะว่าอาจจะยุ่งกับการทํางานยุ่งกับหลายๆอย่างแต่พอมันเหมือนกับเหมือนคนอัดอั้นน่ะพอวันนึงแล้วเราแบบเรามีเวลาแล้วเราแบบว่าอยากจะพูดตรงอยากจะใช้ตังค์อยากจะช้อปปิ้งอยากจะแบบระบายออกผ่านทางการซื้อของแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลามาเดินช้อปปิ้งแบบอย่างเงี้ยแต่เอาจริงผมเป็นคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ตอนนี้เยอะผ่านมือถือหมดเลยดูผ่านมือถือหมดเลยตอนเนี้ยเงินมันออกเร็วขึ้นนะไม่แต่ว่าผมจะเป็นคนที่พี่ซื้อไปแล้วเป็นปรับเป็นวิชลิสต์อะครับผมว่าแบบอันนี้แบบอยู่ในใจนะอยู่ในใจแล้วก็มาเลือกอีกทีว่าเอาจริงๆแล้วแบบไหนที่เราต้องใช้จริงๆเพราะมันตัวหนึ่งก็คือใช้กับงานได้ด้วยแบบใช้แบบได้นานด้วยอะไรเงี้ยก็จะมาเลือกเอาราคาที่มันแบบซื้อแล้วคุ้มไหมถ้าแพงหน่อยก็อาจจะต้องเป็นสิ่งเป็นคุณภาพที่ดีเป็นแบรนด์ที่อาจจะดีหน่อยแล้วก็ใช้ได้นานหน่อยอะไรเงี้ยเราเป็นสายไหนนะเดชแบบว่าเสื้อผ้าของจะหมดเงินไปกับอะไรหมดเงินไปกับรองเท้าครับใช่ครับเยอะไหมคะที่บ้านรองเท้าเยอะกว่าเสื้อแจ็คเก็ตรองเท้าเยอะกว่าแบบเสื้อยืดอีกครับคืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นว่าผมแบบใส่ออกงานเพราะจะใส่แบบงานก็จะใส่ของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใส่แบบส่วนตัวก็จะมีรองเท้าค่อนข้างเยอะมากๆได้ไหมแบบประมาณ20คู่ประมาณนี้ฮะผมไม่รู้นะว่าอาจคนอื่นจะเยอะกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราประมาณ20คู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกคัชชูหรือเป็นหนังแบบใส่ทางการนี่ไม่ค่อยเยอะแต่พวกผ้าใบพวกอะไรเงี้ยเยอะหลายคนเขาชอบมันก็จะออกจิตๆหน่อยอ่ะเนาะแบบว่าเดินถูกไม่ได้ถูกแล้วยิ่งตอนนี้แบบว่ามีอะไรบ้างแต่อะไรแบบออกมากันทั้งออฟไวท์เอ่ยหรือว่าไอ้พวกต่างๆเอ่ยก็แบบยิ่งแบบคนที่แบบเล่นนะเขาก็ยิ่งจองกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยจะได้กับเขาหรอกอะไรเงี้ยแล้วขายกันก็ขายแพงแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนธุรกิจอะครับปั่นกันแล้วก็ได้กำไรกันไปอะไรเงี้ยอย่างนั้นเดชถึงขั้นแบบพรีออเดอร์แบบคนอื่นไม่นะครับแต่จะมีฝากแบบพี่อะไรเงี้ยที่รู้จักกันแบบเขาแบบเหมือนเขาจะมีแบบให้กดผ่านแอปพลิเคชันของยี่ห้อนึงอะไรเงี้ยกดถ้าแบบคุณโชคดีเขาเลือกได้เงี้ยก็แบบฝากเขาซื้ออะไรเงี้ยมีลิมิตให้ตัวเองไว้เด็ดว่าอุ้ยฉันจะซื้อถ้าได้แพงสุดหลักนี้เท่านั้นอะไรไม่โอ้ผมว่าถ้าเป็นแสนก็ไม่ไหวนะผมว่ารองเท้าเนี่ยถ้าแบบยี่ห้อแพงๆเลยนะครับผมว่า20,000นี่ก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอายุการใช้งานก็ไม่รู้เท่าไหร่ครับบ้านเรามันร้อนชื้นด้วยของมันพังง่ายใช่ครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ